สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูวิธีการติดตั้งปลั๊กอินตัวหนึ่งที่ชื่อว่าไอย่านะครับค่ายนี้นะครับจะใช้ใน Contact 5หรือ VSTi Contact 5นั่นเองเรามาดูการติดตั้งกันเลยนะครับก่อนอื่นเรามาดูไฟล์ที่เราติดตั้งกันนะครับไฟล์ที่ได้จากผมไปจะอยู่ในแผ่น CD นะครับเราก็จะเข้ามาใน CD ของเราจากนั้น copy folder ทั้งโฟลเดอร์นี้ไปเลยนะครับข้างในโฟลเดอร์ก็จะมีข้อมูลแบบนี้นะครับผม copy ไปเลยนะครับในที่นี้ผมจะ copy ไปแล้วนะครับผมจะ copy มาวางไว้ที่ database ของผมนะครับก็คือไฟล์ library ต่างๆผมจะนำมาเก็บไว้ตรงนี้นะครับโอเคครับตอนนี้เราก็จะเห็นไฟล์ข้างในนี้ในไฟล์ข้างในทั้งหมดนะครับก็จะมีไฟล์เซตอัพอยู่2เซตอัพนะครับก็จะมีไฟล์เซตอัพทั้งของ Mac Intosh และก็ของ PC ไฟล์เซตอัพนี้นะครับจะเซตอัพ database picture ก็คือไฟล์ภาพแอปพลิเคชันต่างๆที่จะสามารถใช้ใน Contact ได้นะครับไม่ว่าจะเป็น Contact เวอร์ชันไหนก็ช่างนะครับก็จะต้องเซตอัพตัวนี้ด้วยนะครับในการพัฒนาในค่ายไอย่าเนี้ยนะครับเขายังพัฒนายังไม่ถึงขีดสูงสุดนะครับก็เลยยังต้องใช้ไฟล์ database ใน Contact 5เพื่อทำให้ Contact 5หรือ Contact ใดๆนะครับรู้จักนั่นเองเรามาติดตั้งนะครับตอนนี้ผมใช้ในเครื่อง PC ผมก็จะติดตั้งแบบ PC กดที่ Next เลยนะครับยืนยันเงื่อนไขนะครับกดที่ Next ผ่านไปเลยมาหน้านี้นะครับเป็นหน้าพื้นที่ที่เราติดตั้งลงไปนะครับเขาจะบังคับเลยนะครับว่าต้องเป็นไรซี user แล้วก็ชื่อ user ของเราหลังจากนั้นก็จะเป็น document หลังจากนั้นก็จะต่อมาด้วยเป็น native instrument แล้วก็จะเป็น contact 4ในนี้จะบังคับลงเป็น contact 4นะครับแต่โปรแกรมนี้ VST นี้สามารถใช้ใน contact 5ได้ถัดมาก็จะเป็น picture แล้วก็จะเป็น IE-NG นะครับกด install ไปเลยนะครับรอสักประเดี๋ยวนะฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับต่อไปนะครับเราจะมาทำให้คอนแทค5รู้จักกับโปรแกรมนี้และสามารถใช้ได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับผมจะมาที่ DICEY มาที่ User นะครับตามเส้นทางที่เขาบอกในโลเคชันเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็มาชื่อ User ของผม My Document นะครับแล้วก็มาที่ Native Instrument ในโฟลเดอร์ Native Instrument นี้ก็จะมี VTI จากค่าย NI คือ Native Instrument นะครับอยู่ในนี้นะครับผมยังไม่ได้ลง Contact 4นะครับแต่เนื่องด้วยโปรแกรม AYA Nylon Guitar นะครับเขาจะสร้างโฟลเดอร์ Contact 4นะครับไว้ในโฟลเดอร์คอนแทค4ก็จะมีไฟล์ picture นะครับเดี๋ยวมันขึ้นมาก็จะเป็น IENG ข้างในนี้ก็จะเป็นไฟล์ข้อมูลภาพนะครับแอปพลิเคชันของ Nylon Guitar ตัวนี้นั่นเองเราจะทำการ copy นะครับ copy ไฟล์ picture จากคอนแทค4แล้วไปวางไว้ในโฟลเดอร์คอนแทค5ในโฟลเดอร์ Contact 5ก็จะมีไฟล์ Picture อยู่แล้วนะครับแต่จะเป็นโฟลเดอร์ว่างๆผมก็จะทำการวางทับลงไปเลยเครื่องของเราก็จะถามเราจะลงทับหรือเปล่าผมกดลงทับนะครับเสร็จเรียบร้อยครับต่อไปเรามาเปิด Contact 5ดูว่าจะสามารถใช้ไอย่าในNylon Guitarได้หรือเปล่าโอเคครับมาที่โปรแกรม Contact แล้วนะครับในโปรแกรม Contact 5เนี่ยนะครับก็จะมีการแอดไฟล์หรือนำไฟล์ไลบรารีต่างๆมาใช้ในหลายรูปแบบนะครับในรูปแบบนี้ผมจะทำการแอดไฟล์เข้ามานะครับผมจะไม่แอดไลบรารีเข้ามานะครับทำการแอดไฟล์จากที่ผม copy ไว้เมื่อสักครู่นะครับผมก็จะมาได้ที่ผม copy ไลบรารีที่ผม copy ไว้เมื่อสักครู่นี้แล้วก็หาไลบรารีที่เรา copy ไว้นะครับโอเคเจอแล้วครับมาที่ Nylon Guitar นะครับเราคลิกเข้ามาปุ๊บข้างล่างนะครับก็จะมีไอคอนหนึ่งโผล่ขึ้นมานะครับเป็นรูปเป็นโน้ตเล็กๆนะครับเขียนว่าไอยา Nylon Guitar จะมีนามสกุล .iki นะครับ
NKI เดี๋ยวมันคลิกขึ้นมาเลยครับรอโปรแกรมโหลดไลบรารีนะครับโอเคครับเราก็จะเห็นหน้าตาแอปพลิเคชัน Plug-in Aya Nylon Guitar ขึ้นมาแล้วนะครับก็จะทำการให้แรมไว้นะครับเพื่อสำรองแรมไว้ใช้งานเรามาลองคลิกดูก่อนเลยนะครับว่าเสียงดังหรือเปล่าโอเคครับมีเสียงนะครับก็จะสามารถใช้ฟังก์ชันทุกๆฟังก์ชันได้นะครับลองคลิกดูในสไตล์เพลงต่างๆเสียงก็จะเปลี่ยนไปนะครับโอเคครับก็จะมีปลั๊กอินจากค่ายนี้3ถึง4ตัวนะครับที่เป็นของ Aya นะครับผมก็จะลองแอดมาให้ดูกันนะครับตัวอื่นก็จะไม่ลงพิกเจอร์นะครับตัวอื่นจะcopy แล้วก็วางเลยอย่างเช่นตัวนี้นะครับเป็นกีตาร์สตัมนะครับกีตาร์สตัมก็จะมีทั้งสตัมแล้วก็ไม่สตัมนะครับโอเคผมลองแอดเข้ามาดูนะครับคลิกไอยาก็จะมีไอยาอะคูสติกสตัมตอนแรกนะครับผมก็ลองโหลดเข้ามาตัวนี้จะเป็นเสียงอะคูสติกใสๆนะครับแล้วก็จะมีตัวคอร์ดด้วยแล้วก็สตัมในสไตล์ต่างๆจากค่ายนี้ค่ายนี้ถือว่าทำได้ดีมากเลยนะครับสำหรับเสียงคาดว่าในอนาคตคงจะทำกีตาร์หลายๆยี่ห้อนะครับคงจะมีเทเลบ้างตอนนี้มีเลดพอไปแล้วนะครับรอสักครู่ครับโอเคครับตอนนี้ก็ขึ้นหน้าต่างอะคูสติกกีตาร์มาแล้วนะครับเนี่ยลองคลิกดูเป็นคอร์ดเลยนะครับเป็นแพทเทิร์นเราสามารถวางแพทเทิร์นได้นะครับผมโอเคครับเป็นเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับวิธีการติดตั้ง VSTi ตัวนี้นะครับจากค่ายไอยาทั้งอะคูสติกกีตาร์นะครับหรือถ้าเป็นแบบเลดพอร์ตกีตาร์ไฟฟ้าก็จะติดตั้งเหมือนกันนะครับ copy ไฟล์วางไว้ในฮาร์ดดิสก์แล้วก็ใช้วิธีการแอดไฟล์เข้ามาเลยนะครับส่วนไนลอนกีตาร์เนี่ยก็จะเป็นการลงพิกเจอร์ก่อนไม่งั้นเราก็จะไม่เห็นแอปพลิเคชันที่สมบูรณ์แบบของไนลอนกีตาร์นะครับก็หวังว่าคงจะสามารถติดตั้งกันและใช้กันเรียงสมบูรณ์แบบนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ